ก่อนอื่นบดก็สบายดีบรรดาอาจารย์นะก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์ก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่กําลังติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดของพวกเราอยู่ในเวลานี้ถ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอให้พี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข้าวประเสริฐความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่ข้างแทนจำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงเข้าต่อไปความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนจำลงในชีวิตของข้าหน่อยคือข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปว่าจะพบการคงเฮงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไสยศาสตร์เข้าไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังเข้าไปตามไฟพระวิญญาณเข้าประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาว่าจะพบการคงเฮงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์จะต้องมีไสยศาสตร์เข้าไปตามพระบัญชาคริสต์จะของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกลับคืนหลังเข้าไปตามไฟพระวิญญาณเข้าประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงฤทธานุภาพและผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับชีวิตลมหายใจที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกโอกาสที่ให้ผู้ลูกได้เข้ามาเพื่อขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าในเสาร์วันนี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนเพื่อให้ทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นการเสริมสร้างชีวิตของผู้ลูกให้เจริญขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการฟังพระคำของพระองค์โดยการภาวนาที่ท่านหวมกันในเสาร์มื้อนี้จึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอีกทีนึงมื้อนี้เป็นวันศุกร์มื้อสุดท้ายของอาทิตย์นี้สำหรับการไลฟ์สดเนาะแต่วันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องก็ติดตามทางคริสตจักรทางบวชมื้อนี้ก่อนเฮาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าในตอนที่8เกี่ยวกับข่มเสื่อ
ให้เฮาอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยกันในหนังสือมาระโกบท11ข้อ23มาระโกบท11ข้อ23ว่าดังนี้อาจารย์ขออ่านเนาะเฮาบอกพวกเจ้าตามความจริงว่าผู้ใดก็ตามที่สั่งผู้หน่วยนี้ว่าจงเคลื่อนย้ายไปตกลงสู่ทะเลและบ่มีความสงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นไปตามคำสั่งนั้นแล้วก็เป็นไปตามนั้นเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายสรรเสริญนมัสการพระองค์สำหรับโอกาสเวลาพิเศษที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกเราได้มานมัสการพระองค์รวมกันทั้งพี่น้องอยู่ที่นี่และพี่น้องอยู่บ้านด้วยบัดนี้เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เคลื่อนไหวทำกลางพวกเราแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยสว่างขึ้นให้พวกเขาหน่อยได้รับวิญญาณแห่งสติปัญญาและความรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับนามพระทัยของพระองค์ด้วยมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เขาจะเบิ่งตอนที่8ตอนที่8ที่เว้าถึงว่าความเสื่อและฤทธิ์อำนาจของถ้อยคำฤทธิ์อำนาจของถ้อยคำความเสื่อและฤทธิ์อำนาจของถ้อยคำจากพระธรรมมาระโกบท11ข้อ23นะเนาะแต่พระคัมขอพระคัมภีร์รักของพวกเฮาก็จงมีความเสื่อในพระเจ้านั่นแหละเฮาปาบ่ได้ตัวนี้เด้อจือความเสื่อของเฮาต้องปิงไปที่พระเจ้าบ่แม่นแน่ไปที่เฮาเขาแน่ไปใส่เฮานี่ความเสื่อเฮาจะบ่ใหญ่จักบ่มีความหมายแต่เมื่อเฮาไปที่พระเจ้าความเสื่อเฮาจะมีความหมายเนาะเฮาสิเบิ่งว่าผู้เขาในที่นี้เขาอ่านว่าสั่งผู้เนาะเขาก็บอกผู้เขาซะมันจะขับมันจะแจ้งผู้เขาในที่นี้หมายถึงปัญหาใหญ่บ่แม่นหน่วยผู้เด้เพิ่นบ่ได้หมายถึงหน่วยผู้แท้ๆนั้นเนาะแต่ถึงหมายถึงปัญหาใหญ่ที่เกินกำลังของมนุษย์เกินกำลังของเฮาที่จะยกย้ายหรือว่าที่จะแก้ไขด้วยกำลังหรือเหือแห้งหรือสติปัญญาของเฮาเนาะปัญหาใหญ่เฮาเห็นคนเหล่านั้นที่เจอปัญหาใหญ่เฮาเห็นข่าวนอกประเทศเพื่อนบ้านเฮาพวกนั้นเจอปัญหาใหญ่สำหรับเขาบางคนก็มันน้อยๆแต่เป็นใหญ่สำหรับเขาเนาะน้อยๆแต่เป็นใหญ่สำหรับเขาแต่บางคนนี่ใหญ่อีเฮาเองเฮาก็คิดบ่ออกว่าสิแก้ได้ใดอันนั้นเป็นภูเขาแท้ๆแหละแต่ว่าภูเขามันก็ต่างกันภูเขาน้อยๆก็เห็นเป็นใหญ่บางคนเนาะผู้เขาเนี่ยเป็นปัญหาเด้อพี่น้องชื่อเด้อเฮาเคยได้ยินเนาะหลายคนพบผู้เขาแหละทั้งออกเมื่อผู้เขาพบทั้งออกพวกนี้ส่วนหลายที่บ่ฮู้จักกับพระเจ้านี่นะคนบ่จักกับพระเจ้าเขาจบชีวิตเขาตัวเองหาวิธีจบชีวิตตัวเองเนาะบางคนแขนคอตายบางคนยิงตัวเองตายบางคนกินยาตายเอาแต่สิเหตุเนาะบางคนก็ไปกินเหล้าเมาจนแป๊ะจนแป๊ะเพื่อให้ดับทุกข์ว่าซั่นมีหน่อยคนดอกเนาะเมื่อพบกับภูเขาที่พ่อมีสติปัญญาหาทางออกให้ตัวเองน้อยหน่อยได้พี่น้องน้อยอีหลีเกือบบ่เห็นเลยคนในโลกนี่เกือบบ่เห็นเลยแหละอาจารย์บอกคนในโลกเนาะบ่บอกถึงผู้สอบธรรมของพระเจ้าบ่มีทางออกแต่ว่าสำหรับผู้สอบธรรมของพระเจ้าต่างได้พี่น้องพระเจ้าให้ทางออกสำหรับผู้สอบธรรมนะเนาะคือความเสื่อในถ้อยคำของพระเจ้าความเสื่อในนามพระทัยและในทางของพระเจ้าเนาะความเสื่อน่ะแสดงออกในใดเฮาสิมาเบิ่งกัน มันเป็นกฎเกณฑ์ที่สวรรค์ตั้งไว้เพื่อจัดการกับปัญหาใหญ่กับภูเขาน่ะในมาระโกบท11ข้อ3นี่แหละเนาะเพิ่นว่าเฮาสั่งโอ้โหสั่งภูเขานั่นปัญหาใหญ่นั่นให้ลงไปสู่ทะเลด้วยความเสื่อพระเจ้าเปิดเผยให้อาจารย์ตะกี้ด้วยความเสื่ออาจารย์กะว่าอาจารย์นี่โอ้ความเสื่อบ่พอไปสั่งนี่มันก็สิบ่ได้คิดว่าจังซี่เนาะคิดว่าความเสื่อตัวเองมันบ่แม่นบ่สำทายพระเจ้ามาเปิดเผยมันบ่แม่นคมเสือเจ้าเด้เนาะพระเจ้าว่าถ้าเจ้าสั่งด้วยคมเสือน่ะก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นมาระโกบท11ข้อ23น่ะคมเสือ
ของเฮาอิงแสในเฮาสิมาเบิ่งตัวนี้พี่น้องทาพี่น้องตีแตกตัวนี้แล้วเข้าใจตัวนี้แล้วมันง่ายขึ้นมันมีความเสื่อบ่มีบ่อยู่ในหั่นแหละความเสื่อของเฮาอิงแสได้พี่น้องเบิ่งเด้อฟังเด้อความเสื่อของเฮาอิงแสนึงหั่นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเฮามีพันธสัญญาของเจ้าหมายความว่าเฮาไปเสื่อเนี่ยอันนั้นพูดบ่แม่นเฮาพยายามที่จะเสื่อเสื่อว่าพระเจ้าสัญญาอันใดพระคำของพระเจ้าว่าในอะไรพระคำของพระเจ้าว่าในอะไรพี่น้องพระเจ้าของเฮาผู้เฮาเสื่อเนี่ยสามารถเฮ็ดทุกสิ่งได้พระเจ้าผู้นี้องค์นี้สามารถเอื้อนเอาสิ่งที่บ่มีให้เกิดขึ้นให้คนตายเป็นคืนมาพระเจ้าองค์นี้ได้เที่ยวเสือนี่และถ้าเฮาปากขึ้นกับเพิ่นนั่นน่ะเฮาจะเอื้อนเอาสิ่งที่บ่มีให้เกิดขึ้นและสิ่งที่ตายแล้วคืนมามีชีวิตใหม่หมายความจังซี่มันคมเสือจังซี่เด้พี่น้องแต่ว่าบ่แม่นคมเสือของเฮาได้นี่คมเสือในพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าเสือน่ะบ่แม่นเฮาพยายามเสือเฮาพยายามได้ก็บ่ได้ดอกเฮาบ่มีคมเสือขนาดนั้นที่ไปสั่งผู้เขาเป็นยังเขาจะเห็นได้พระคัมภีร์เตือนเขาว่าเนาะถ้าพี่น้องคิดได้ในหนึ่งโครินธ์บทหกข้อสิบเจ็ดนะเขามีวิญญาณองค์เดียวกันเขามีวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณที่อยู่ในเขาเนี่ยกับพระวิญญาณที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นพระวิญญาณองค์เดียวกันพระวิญญาณที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้านั้นแม่นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่อยู่ในเขาที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งใส่ฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเท่าจักเรื่องนี้หรอเมื่อเขาสั่งเนี่ยบริเวณเขาใส่อำนาจเท่าไรแต่เขาใส่ฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าต้องเสือจังสั้นอันนี้เป็นข่มเสือที่ถูกต้องบริเวณข่มเสือของเขาแต่ข่มเสือของเขาในพระเจ้าพ่อเข้าใจอยู่ว่าจังสี่อาจารย์ที่กี้ก็บอกเข้าใจเลยจนพระเจ้าเปิดเผยให้จะมาเออมันความเสื่อของเขามันยากแล้วเขาสิบ่มีความเสื่อจังสั้นแต่ว่าความเสื่อในพระเจ้านี่ในสิ่งที่พระเจ้าเสื่อนี่โอ้เขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาก็เห็นดีตามนั่นนะเห็นดีตามนั่นนะพี่น้องบริไม้เขาบอกว่าสิเสื่อคือพระเจ้าได้เต็มร้อยคือพระเจ้านี่บ่พี่น้องคือใส่ปิโตเวลาพระเยซูคริสต์จะบอกให้ไปจับปลาแล้วหาปลามันขึ้นบ่ได้กังเว้นโทโลพระเยซูบอกให้ไปย้อนมองลงสิเสื่อบ่มันกวดแล้วเราสิเสือเต็มร้อยว่าโอ้ในได้ก็ได้เราบ่ได้คิดจังซั่นหรอกแล้วว่าเพราะทานสั่งเขาน่ะสิไปสิสือเฮ็ดตามสั่งทานสิสือได้บ่ได้บ่จักมันเป็นทานแล้วไปย้อนมองลงพี่น้องปากแลนเขาแล้วบ่ได้ฮู้จักได้ว่าปากสิแลนเขาหรือบ่แลนเขาเนาะเราบ่ฮู้แต่เราเฮ็ดตามนายตามคำของนายเฮาเฮ็ดตามคำของพระเจ้านะพระเจ้าว่าเจ้าสั่งมันสิไปผู้เขาเนี่ยสิลงสู่ทะเลแม่นพระเจ้าพุ่นสิมันลงสู่ทะเลแม่นข่มเสือของพระเจ้าบ่แม่นข่มเสือของเฮาเด้พี่น้องเนาะเฮาสิไปเฮ็ดได้กับไรเนาะเฮามีข่มเสือสิไปเฮ็ดสั่งผู้เขาสั่งปัญหามันบ่หนีแต่เฮาบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเว้าพระเจ้าเฮ็ดบ่แม่นขน้อยเฮ็ดมันก็ไปได้ว่าแนวนี้พี่น้องพระเจ้าสามารถเด้ฟังออกอยู่บ่พี่น้องจังซี่ข่มเสือของไผบนข่มเสือของเฮาแต่ข่มเสือของเฮาในพระเจ้าอาเมนฟังคักๆเด้อแม่นหยังก็คือกันพระเจ้าว่าเออมะเร็งนี่ค่อยปัวได้สําหรับพระเจ้าปิ๊บบาดเดียวอันนั้นพระเจ้าเฮานี่โอ้สงสัยแหละสิได้บ่ได้แต่เฮาเชื่อว่าพระเจ้าเฮ็ดได้ข่มเสือในพระเจ้าพุ่นน่ะพี่น้องเฮามีฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่เมื่อเฮามีพระวิญญาณองค์เดียวกันเฮามีฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่เหลือประมาณของพระเจ้าเหนือธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเฮาเฮาบ่เห็นแต่ว่าพระเจ้าเว้าในเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ19ไปอ่านมั้ยแม่ถ้าพระเจ้าเปิดตาใจเฮาเฮาจะเห็น2อย่าง1มรดกของพระเจ้าในชีวิตเฮาที่เฮาได้รับมาจากพระเจ้าและที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม่กังเขนฤทธิ์เดชก็เป็นมรดกอันนึงแต่ว่าเพิ่นอยากให้เห็นว่าเฮาบ่แม่นเป็นคนธรรมดาเป็นคนเหนือธรรมชาติเด้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่หรือประมาณเขามาอยู่ในเฮาเลยเฮาบ่เป็นคนธรรมดาพี่น้องพระเจ้าเว้านี่บ่แม่นเฮาเว้าพระคัมภีร์เว้าไว้ว่าเฮามีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่เหลือประมาณฤทธิ์เดชอันเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับพี่น้องใหญ่บ่ใหญ่แท้ๆเนาะ
บ่แม่นฤทธิ์เดชของเฮาได้ฤทธิ์เดชที่พระเยซูคริสต์เจ้าเอาให้ที่มากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าน่ะอาจารย์มาศึกษากับพระเจ้านั่งอยู่กับพระเจ้าอยากเข้าใจในที่สุดพระเจ้าก็ให้เข้าใจเรื่องข่มเสือนี่เนาะข่มเสือในพระเจ้าบนข่มเสือของเฮาเฮาบ่มีดอกข่มเสือใหญ่อีหลีน่ะบ่มีเนาะแต่พระเจ้ามีเฮาก็เห็นดีเห็นคืออคัสุกพี่ตู้นะเพิ่นว่าออกไปก็ออกไปแล้วจักสิได้บ่ได้แล้วก็ยามันแหละเพิ่นบอกเลยเฮ็ดตามคำของทานเด้อเขาหน่อยนี่แล้วว่าคันบ่ได้ก็แม่นทานแล้วได้ก็แม่นทานแล้วเนาะบ่แม่นขน้อยเลยแล้วออกไปย้อนมองลงไปป่าแลนเขาเต็มโอ้พี่น้องอันนึงอีกต้องจื้อว่าเฮาได้รับข้อกระแจสวรรค์จื้อบ่ได้มาถ่ายบท16ข้อ19เพิ่นว่าเฮาได้มอบข้อกระแจสวรรค์ให้แก่เจ้าทั้งหลายเจ้าจะผูกมัดอันใดไว้ในโลกนี้สิ่งนั้นก็จะถือผูกมัดเจ้าจะแก้อันใดในโลกนี้สิ่งนั้นก็จะแก้เลยในสวรรค์เพิ่นเว้ากับไผนี่เว้ากับผู้สอบธรรมเด้พี่น้องบ่แม่นคนทั่วๆไปสิเว้าได้เด้คนบาปนี่สิไปเว้าไปผูกมัดนี่บ่ได้คนสอบธรรมเท่านั้นพระเจ้าให้ข้อกระแจนี่เนาะว้าวมีข้อกระแจสวรรค์คันเจ้าเปิดประตูสวรรค์ให้คนเขาคนก็ได้เขาจะปิดประตูสวรรค์คนก็ตายลงนรกยังไงบ่พี่น้องพระเจ้าได้มีแต่พระเจ้าได้อ่ะนี่เฮ็ดได้ได้แต่ว่าพระเจ้าให้เฮาเฮ็ดพระเจ้าอ้อให้เฮาสิทธิ์อันนั้นอำนาจอันนั้นมันบ่แม่นน้อยปิดประตูสวรรค์มีบางอาจารย์ว่าอู้แม่นอยู่ปิดประตูสวรรค์ไผสิไปกล้าสั่งฝนให้หยุดเนาะสั่งฝนให้ตกเขาบอกกล้ากับบุหินเลยพี่น้องกริจักเขาทรายปีมาพี่น้องก็หูจักตัวกริจักเขาวันอาทิตย์เขาให้ฝนหยุดบุให้ตกมันกับบุตกได้พี่น้องตะกี้ยันนี่เขาเศร้าเลยยันนี่พอบุกวนพระเจ้าแล้วคนมีรถใหญ่รถยังมาสบายตกกับมาได้บุตกกับมาได้ยันนี่เขาเลยบุกวนพระเจ้าเลยแหละตะกี้นี่โอ้ยคนบุมีรถเด้ย่างมาเด้ขี่รถถีบมาเด้เนาะขี่รถจักมาเด้คนคำมือได้ฝนตกบ่มีคนในโบสถ์เกือบบ่มีคนเฮาก็เลยว่าโอ้พระเจ้าขอแหน่แล้วก็สั่งว่าวันทิดบ่ให้ฝนตกให้คนมาโบสถ์อยากตกแล้วกลางคืนวันทิดจะตกก็ได้เนาะเฮาก็มักฝนตกได้มันเย็นแต่ว่าตอนนมัสการนั้นเขามานมัสการกับพระเจ้าเฮ็ดมาเท่าใดปีพี่น้อง20กว่าปี30ปีพระเจ้าเฮ็ดให้เฮาวันทิดแล้วฝนก็บ่ตกเลยเนาะเขามีสิทธิ์แต่ว่าสิทธิ์นั้นในสิทธิ์อยู่ใต้น้ำของพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ใต้น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้านะฟิลิปปีบทสองของเก่าเพราะว่าทุกสิ่งนั้นอยู่ใต้น้ำสื่อนี่ต้องจื้อถ้าเอาบุเห็ดในน้ำสื่อนี่น้ำสื่อของอาจารย์กระพรจะไปสั่งมันบุไปได้ผีกันเลยต้องน้ำสื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นสั่งยังกับบุญนี่นะน้ำสื่อเขาเองนี่มือหนึ่งอาจารย์ไป อยู่ทางสวรรค์เขตมีผู้รับใช้ผู้หนึ่งหากเราไปอยู่นพเจ้าเลยยันนี่เราไปเฮียนพระพีมาแล้วเราสนใจแต่เรื่องลิติดเราก็ได้ในพระเจ้าให้เราเป็นของประทานเราวางมือสักคนเจ็บนี่คนอยู่บ้านนี่ก็ห้ามคนที่เสื่อนี่ย่างมาย้อนเขาบอกเขาใจพระคำพระเจ้าเขาขึ้นมาผู้นี้มีของประทานมาหาผู้นี้แหละก็ตามคมเสือเขาแหละมาวางมือเรามาวางมือใส่เกิดคนกับใครไปดีไปแล้วมีฤทธิ์อำนาจแล้วก็ไปไล่ผีพี่น้องมือหนึ่งอาจารย์ก็ไปนะหันเขาเชิญอาจารย์ไปมีนางหนึ่งผีเขาเป็นผู้สาวลูกกกเขาเจ้าในเฮือนผีเขาพ่อแม่เขามาเสือพระเจ้าลูกสาวก็เคยเสือแต่ว่าบ่มาบวชแหละเราลูลีลีเด้บ่ปากเอาแต่บ่ปากบ่กินเขากินก็กินจบจบเจ็บเจ็บโอ้พ่อแม่ยันตายพอดีอาจารย์ไปหอดเขาก็คือประเทศน่ะอาจารย์ก็แพงก็ไปนําไปแล้วก็เขาซื่นอาจารย์ไปกับทีมงานพวกอาจารย์ก็ขึ้นไปสิไปอธิษฐานเพื่อเนาะขับผีออกจากปุดปล่อยผู้นี้อันผู้เพิ่นมีของประทานในการเยียวยาขึ้นมานําหลังเฮากําลังถวายเพลงสรรเสริญอยู่เพิ่นขึ้นมาคันใดทางหลังทางหน้าเฮาเต็มหมด
ขึ้นมาห้องขึ้นเต้นคือโมมวยนี่คงไปเฮียนมาจากประเทศโมมวยได้เนาะสี่มึงออกไปมึงจะกู้เมนไผ่บอกว่าสัตว์โอ้ยพอฟังเสียงอาจารย์กับหูจักว่าโอ้ยเพิ่นผู้นี้มันผิดเลยเด้เนาะมึงหูจักกู้เมนไผ่บอกมึงออกยุ่งนี่ป้อห้องอาจารย์ก็ยุดนมัสการก็บอกเลยนั่งฟังเราปล่อยเราเห็นใส่เต้นไปเต้นมาสี่ไปสี่มามันก็บอกเสยมึงปากเรื่องนี้ก็บอกปากมึงออกไปอยู่นี่ก็บอกเสยในที่สุดเราก็สะดุ้งเราหูเหมือเราเห็นอาจารย์นั่งอยู่ดาบิดพื้นขึ้นไหลบุเห็นโนเลือดขึ้นหน้ามันมีได้พวกนั่นนี่นี่คำเลือดขึ้นแล้วบุจักไพ่แหละมันเป็นพยาธิชนิดหนึ่งครัวเขาสิมาเห็นบันนี่เพิ่งปึ้งปังปึ้งปังเมื่อยนั่งลงบันนี่บุปผาเซยเขาก็เลยว่าเอามาถวายเพลงพระเจ้าตื่มต่อเนาะบ่แมนลีดบ่แมนแหงเลยเท่าตบมือกันแล้วในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะลองเพลงสินี่แหละสนะสนะสนะสี่แล้วก็ฐานขับไหลไปดิในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็นั่งอยู่ได้บ่ได้ไปสี่นะสี่ตาสี่อยู่แต่ว่าหักนั่งอยู่กระบอกอยู่คนละบอกจะหน่อยนั่งนั่นงับลงเขาก็เห็นโอ้นั่งนี่เปลี่ยนเขาบอกลุกขึ้นยับเขามาพี่บอกเราขอยับเขามาแล้วยับเขามาพี่น้องว้าฟังเลยบัดไม่ก็ผีไปเลยเดี๋ยวบอกว่าเป็นอำนาจของเขาเพราะเพียงแต่เขาสรรเสริญพระเจ้าผีออกเขาจะเอาผีออกเขาอธิษฐานดังขึ้นดังขึ้นแล้วบัดนี้ผ้านั่งนั่นรับเสือใหม่พี่น้องปากนั่งนั่นปากมานี่นี่บ่เห็นว่าสิเต้นกระดองกระแดงคือลิงนี่คือเป็นไรผีมันที่แม่นได้ไรมันบ่มาจากในพังพี่บ่ดุมีแนวนั้นเนาะแล้วมันนี่ก็ตื่นแต่เช้าเขาก็นอนอยู่นะฮะเขามาปลุกอาจารย์บ่ให้กินข้าวกินน้ำอยู่นี่เด้อบ่เฮือนลังนี่บ่เฮือนเขานอนนะเพื่อนหลังนั้นน่ะนั่งอันนั้นน่ะลูกแต่เสาตําเขา1เขาจับไก่มาขาต้มถาอาจารย์พวกอาจารย์ไปกินเด้อเสาไปปั่นเขาอยู่ว้าดีเลยตื่นไปก็เห็นแล้วก็หัวมานั่งหัวอยู่ว้าพี่น้องอัศจรรย์เด้เนาะนามพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นนามเฮาเฮาไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาสั่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาสั่งในความเสื่อของพระเจ้าอาเมนจืออันนี้สำคัญแท้ๆบ่มันเฮาเองเนาะเฮาสามารถจัดการกับภูเขานี่ในภาคปฏิบัติเฮาสิเบิ่งในภาคปฏิบัติเลยภูเขาประเภทใดๆเฮาจัดการได้ปัญหาเรื่องใดๆเฮาจัดการได้คำตอบพี่น้องที่ถูกต้องฟังคักๆเด้อคำตอบที่ถูกต้องแม่พี่น้องคิดว่ามีหยังคำตอบที่ถูกต้องคือกับทุกประเภททุกปัญหาบ่มีปัญหาใดเฮาจัดการบ่ได้ฟังคักๆเด้ทุกประเภททุกปัญหาแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิเบิ่ง2ปัญหาเท่านั้นและพี่น้องก็เอา2ปัญหานี้ไปเป็นหลักแล้วก็ไปเป็นตัวอย่าง2ปัญหาที่มนุษย์เฮาเจอตลอด2ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ให้คนฆ่าตัวเองตายเนาะทำลายชีวิตตัวเองปัญหาที่1คือปัญหาความเจ็บป่วยที่บ่มีทางปินปัวหลังคนนี่โอ้หมดหนทางแล้วหมอว่าแพทย์หมอว่าบ่มีทางปินปัวดับจัดการกับชีวิตตัวเองเขาบ่มีทางดิบ่จักสิพยายามได้ใดเนาะพี่น้องสำหรับพวกเฮาชื่อเด้มาระโกบุตร11ขอสาสามเพิ่นว่าสำหรับปัญหาหยังก็อย่าเจ้าสั่งปัญหานั้นสั่งผู้เขานั้นให้ลงไปสู่ทะเลด้วยความเสื้อเสื้อในหยังบ่แม่นความเสื้อของเฮาใดด้วยความเสื้อในพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าบอกเจ้าหยังบอกให้เจ้าสั่งเจ้าบ่สั่งก็เรื่องของเจ้าแหละเจ้าต้องสั่งพี่น้องสั่งเองเจ้านั่นน่ะต้องออกปากเจ้าสิให้ผู้อื่นสั่งให้เจ้าได้
ผู้อื่นไปสั่งเจ้าออกไปออกไปมันก็สิบอกแต่ว่าเจ้าสั่งออกไปแต่ละมือเศร้าสั่งสวยสั่งแรงสั่งมึงออกไปมึงออกไปบ่แม่นบ่อยู่ของมึงที่นี่อันนี้พระเจ้าบอกให้เฮาสั่งผู้ที่มีปัญหาน่ะสั่งปัญหาน่ะอันนี้แม่นวิธีการของพระเจ้าเฮาเองต้องเป็นผู้สั่งเนาะจัดการกับปัญหาอาจารย์ยกตัวอย่างซะสมมุติผู้ปกครองที่จะพ้นนี่แท้เฮาสิไปสั่งมันก็บ่ได้จักเพิ่นเมียเพิ่นสิสั่งก็บ่ได้ลูกเพิ่นสิสั่งถือศีลอดก็เพิ่นบ่ได้ก็เพิ่นบ่เฮ็ดเองเพิ่นต้องจัดการเองกับปัญหาเหล่านี้เพิ่นต้องสั่งเพิ่นต้องเป็นผู้สั่งตื่นมาสั่งตอนสวยสั่งตอนแรงสั่งขึ้นกับกินข้าวนี่แหละขึ้นกับหายใจนี่สั่งมันตลอดสั่งมันลงไปสู่ทะเลเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าคำสั่งแล้วมันไปก็น่าก็เชื่อว่ามันไปนี่ฟังได้อยู่บ่พี่น้องแน่นอนในพระคัมภีร์พระเจ้าว่า1เปโตรบท2ข้อ4พระเจ้าว่าที่แม่กังแค่พระเจ้าจัดการเลยพระเจ้าจัดการเรียบร้อยแล้วคนไหนดีแล้วสั่งมึงลงไปในทะเลพระเจ้าบอกว่าดีแล้วพระเจ้าพูดกูแล้วมึงไปมึงบ่ต้องอยู่นี่นี่ฟังเด้อผู้ใดเจ็บป่วยนั่นที่บ่แม่นให้ผู้อื่นสั่งให้เฮาเท่านั้นเด้ผู้อื่นก็ดีอธิษฐานเพื่อกันหลักการอยู่เนาะขอช่วยกันเนาะเพื่อเป็นการหนุนใจซึ่งกันและกันก็แม่นก็เฮ็ดหลายคือจักก็เฮ็ดแต่ต้นตอเป็นเจ้าของน่ะประกาศหรอกว่าพระคำเรานี่เป็นจริงเอ้า1เปโตร2ข้อ4พระเจ้าเว้าเลยมันต้องเกิดขึ้นเอาเพลงสรรเสริญบทเลย3ข้อ3พระเจ้าเว้าเลยต้องเกิดขึ้นบาปกรรมขน้อยบ่มีแหละพยัดต่างๆทุกอย่างสนิทพระเจ้าลึบล่างมันแหละปิ่นปัวมันแหละเนาะโลมบท8ข้อ11เป็นหยังพระเจ้าเว้าพังพี่เว้าว่าพระวิญญาณที่อยู่ในขน้อยก็เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเฮ็ดพระเยซูคริสต์เจ้าทรงคืนมาจากตายนะก็อยู่ในขน้อยเหมือนกันขน้อยมีฤทธิ์เดชอำนาจเนี่ยเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์นั้นเฮ็ดให้พระเยซูคืนก็เฮ็ดให้ร่างกายที่ตายเป็นของขน้อยคืนมาเหมือนกันเนาะขน้อยสั่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนี้ทุกอย่างต้องคุกเข่าลงเนาะตัวเองนั่นต้องตัวเองเลยพี่น้องฟังครับคำตัวเองบ่เฮ็ดเลยแล้วแต่แล้วไผสิกินตามเจ้าได้อาหารเจ้าต้องกินเองแม่นตัวเจ้าจักสิใหญ่ไปให้ผู้อื่นกินตามเขาผู้ใดใหญ่เจ้าก็ตายเท่านั้นแหละง่ายๆเข้าใจกฎเกณฑ์พระเจ้าตั้งไว้พี่น้องเฮาต้องเป็นผู้สั่งมีปัญหาเฮาต้องเป็นผู้สั่งเนาะในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาสั่งพญานาคดังกล่าวให้ลงไปสู่ทะเลแล้วบ่ต้องกลับขึ้นมาอีกบ่มันพญานาคนี่ตายแล้วกล่าวคําจังซี่ได้พี่น้องแล้วบ่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปในห่างกายของน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเท่านั้นแล้วเว้าเท่านั้นทุกมือทุกมือลงมือเนาะอ้าวก็แน่นอนแหละกันในพังพี่ก็มีคือกันกันเฮามีโคมเสือแบบนั้นไปหาผู้ปกครองในคริสตจักรให้เพิ่นเอาน้ำมันสลมท่าเนาะไปเชิญเพิ่นมาเพิ่นอธิษฐานเผื่อมีบาปหยังก็สารภาพซะแล้วก็กลับใจบ่เฮ็ดก็มีคือกันในพระคัมภีร์เนาะก็ดีพญาติได้เอาอันนี้ว่ากรณีที่หนึ่งเรื่องเจ็บป่วยนี่ที่แพทย์หมอเขาบอกเอาแล้วแต่สำหรับพระเจ้ามีทางออกเสมอได้พี่น้องสำหรับพระเจ้านี่เป็นมะเร็งหรือเจ็บหัวนี่มันคือกันบ่ได้หยังต่างกันบ่แม่นไปเห็นมะเร็งแล้วพระเจ้าสิสั่นย่านเฮามันไอ้มันของขี้เหงื่ออยู่ในโลกวิญญาณซึ่งมันสตาร์นำมาพระเจ้าสิเป็นหยังเป่าฟิตบัดเดียวมันก็หนีตัวเนาะเอาเว้าถึงหนีศีลบัดนี้อันที่2กรณีที่2เฮามีหนีศีลเนาะบางคนมีหนีศีลเป็นคริสเตียนก็มีหนีศีลหลายพระเจ้าให้เฮาสั่งประกาศหรือเปล่าหนีศีลที่เฮาบ่สามารถจะใส่คืนที่เกินกว่ากำลังของเฮาอันนี้เป็นภูเขาเพิ่นมันหมัดคอเฮาตายแหละตายแหละมีแต่ว่าตายแหละนี่ศีลไหลกระดกเรียตายแหละบ่มีทางออกแหละตายแหละเนาะเฮาไปหาคนมันก็ซอยได้น้อยเดียวเฮามันซอยไผสิมาหักเฮาถึงคันว่าไปปลดหนีเฮาสวยเฮาโอ้ยากในโลกนี้พ่อแม่เฮาก็ยังบ่สวยปานนั้นได้เนาะมีแต่พระเจ้าสิสวยได้
หลายคนคำพยานหลายคนลีติเป็นหนีท่วมข้อจนสิขาตัวเองตายเลยมันมาพบพระเจ้าเลยพระเจ้าสวยเขาปุ๊ดหนีศีลใดเนาะอันที่หนึ่งพื้นหิตอันตามประสบการณ์บุมีในฟังพี่ดอกแต่ประสบการณ์ที่พวกผู้นำผู้รับใส่พระเจ้าเคยมีประสบการณ์พื้นหิตและพื้นเห็นคำตอบเนาะพื้นที่พมเอาสัญญาหนีศีลหันสมมุติเฮาสิ้นสัญญาติดหนี้เท่าไรพมเอาหมดหนังสือเกี่ยวกับหนี้สินหนังสือยังก็อย่าเอามาวางไว้ต่อหน้าเฮามาวางไว้ต่อหน้าแล้วก็อธิษฐานเพิ่นว่าสั่งประกาศสั่งโดยความกล้าหาญแหละสั่งในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้านะให้มันลงไปในผู้ซะให้มันลงไปภูเขาเนี่ยให้มันลงไปในทะเลซะเนาะด้วยอำนาจของพระคำนะประกาศว่าหนีสินเรานี่ได้ใส่คืนทั้งหมดเลยว่าวโรดลงไปในทะเลได้จ่ายหมดเลยถึกจ่ายหมดเลยจักไปจ่ายแล้วบุจักทุกคนที่ใส่แบบนี้ก็เห็นคำตอบก้าวกับหนีสินนั่นสั่งมันลงไปในทะเลสั่งในหนีสินนั่นในพระนามพระเยซูคริสต์ว่าหนีสินทั้งหมดนี่บ่มีอีกบ่มีอีกแล้วได้ถึกใจขึ้นหมดแล้วว่าจังซี่ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ละมื้อก็สั่งเฮาต้องสั่งเองผู้สิใส่แม่นพระเจ้าผู้แก้ไขแม่นพระเจ้าบ่แม่นเฮาเยซูคริสต์ว่าพระเจ้าสิใส่เนี่ยโอ้พระเจ้าบ่มีทางตันจะเถิดดอกนี่เฮาสิใหญ่ขนาดใดทรัพย์สมบัติในโลกนี่เป็นของพระเจ้าหมดพระเจ้าเอามาขนมาเท่าไรก็ได้ทุกขอแต่เฮาเสือเท่านั้นแหละสั่งเพิ่นว่าปากเฮานี่นะอันหนึ่งปากเฮาเก่าไปอันสองเฮาหลับรู้ข่มเสือนั่นข่มเสือนั่นเป็นเข้าหลับรู้ในสิ่งที่พระเจ้าเห็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกอันนั้นเป็นข่มเสือบ่แม่นเฮาโอ้เสือเขาหน่อยเสือบ่แม่นเว้าก็แม่นแล้วเว้าจังซั่นเสืออย่างเขาหน่อยเสือในสิ่งที่พระเจ้าเห็นได้ในสิ่งที่พระเจ้าบอกแนวทางของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้เฮาสั่งให้ไปลงในทะเลอันนี้เป็นหัวใจของพระเจ้าให้เฮาสั่งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเฮาก็เฮ็ดแนวนั้นและผลมันพระเจ้าว่าข้าเจ้าสั่งแนวนั้นข้าเจ้าบ่สงสัยในข่อยเด้บ่สงสัยในคำสั่งนั้นเจ้าสั่งแนวนั้นเจ้าสั่งตามข่อยเจ้าบ่สงสัยในคำสั่งนั้นหมายความว่าบ่สงสัยในข่อยในพระเจ้าเฮาไปสงสัยพระเจ้าเฮาก็เสร็จโลดติบ่สงสัยในข่อยมันก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นฟังครับเข้าใจบ่พี่น้องเฮาคือว่าคันเฮาได้เข้าใจกฎเกณฑ์นี้เฮาสิแก้ปัญหาต่างๆได้หลายอย่างอันนี้เฮาเอาแต่2เรื่องมามื้อนี้เนาะผู้เป็นหนี้สินฟังครับพี่น้องสั่งว่าหนี้สินของเขาหน่อยนี่จ่ายบ่แล้วถึกจ่ายบ่แล้วให้มันลงไปสู่ทะเลให้หมดไปบ่ขึ้นมาหาเขาหน่อยจะให้หมดแล้วบอกจังสิในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นในพระนามในนามเฮาเด้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเฮาเฮ็ดจังสิโอเคพี่น้องโอ้มีอันที่3อาจารย์เฮ็ดไปมาพระเจ้าก็ตื่มนี่ตื่มคงเข้าใจให้ท่วงนี้คนติดหนี้เฮาบ่ได้เนาะตะบิดอาจารย์เอา2อันบัดนี้พอดีเฮ็ดไปเฮ็ดมามีคำออกมาในใจว่าทวงหนี้เด้มีคนอยากทวงหนี้มีคนติดหนี้เฮาสิทวงหนี้ที่เขาบ่ใส่คืนน่ะหรือเขาส่อโกงเฮาเนาะบ่ส่อคืนถ้าคนติดหนี้เฮาน่ะพี่น้องเขาบ่ส่งตามสัญญาเฮาก็มีสิทธิ์ทวงคืนเด้เนาะโดยอาศัยฤทธิ์เดชอำนาจที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาแล้วนะพี่น้องเจ้าบอกพระเจ้าได้ให้เฮาเป็นอาณาจักรหรือเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นผู้รักษากฎหมายของพระเจ้ากฎหมายคือความยุติธรรมคนส่อโกงบ่ยุติธรรมแหละเฮาประกาศความยุติธรรมของพระเจ้าให้เกิดขึ้นเนาะเฮาหีบโพมเอาสัญญาที่เขาติดหนี้เฮามาวางไว้ต่อหน้าวางมือใส่ตัวนี้วางมือใส่เด้ตัวเฮาเป็นหนี้เขานี่บ่ต้องวางมือใส่ตัวนี้วางมือใส่เนาะอันนี้แม่นสิ่งที่พระเจ้าสัมผัสในจิตใจอาจารย์ก่อจังซั่นแหละในฟังพี่น้องสิบ่เห็นเดี๋ยวเป็นยังเฮาวางมือใส่เป็นของเฮาเด้ไม่เขาเฮากำเอาของเฮาเนาะวางมือใส่
และประกาศออกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ได้ให้ฤทธิ์เดชอำนาจแก่ขน่อยเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นรักษาคมสอบธรรมเนาะดังนั้นเขาจึงสั่งมัดมีสิทธิ์สั่งมัดสั่งแก่ทุกสิ่งที่ในโลกนี้ด้วยอำนาจดังกล่าวเขาได้สั่งปลดปล่อยเงินคำทีเท่าหรือนางอันนั้นติดเขาหน่อยได้กู้ยืมเขาหน่อยแล้วมาส่งให้คืนมาในกระเป๋าของเขาหน่อยให้คืนมาในบัญชีของเขาหน่อยให้คืนมาทั้งหมดในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าประกาศแล้วก็ประกาศว่าเงินคำที่เขายืมไปนั้นส่งได้ส่งคืนมาหมดแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้ามัทธายบทที่18ข้อ18พี่น้องจือบ่เฮาสั่งปลดปล่อยอันใดพระเจ้าบนข่มเสือของเฮาได้ฟังคักๆได้จือได้ข่มเสือในพระเจ้าพระเจ้าว่าคันเจ้าสั่งปลดปล่อยอันใดข่อยสิปลดปล่อยอันนั้นในสวรรค์จือเฮาสั่งปลดปล่อยเงินคำของเขาเจ้าที่เขาติดเฮาน่ะให้มาเขาในกระเป๋าเฮาเขาติดไว้เฮาบ่ได้หลักเลยเฮาเอาของเฮาคืนอาจารย์เคยประสบการณ์เท่านึงเรื่องนี้อาจารย์เสียกระเป๋าพี่น้องอาจารย์มี2กระเป๋ากระเป๋านึงใส่แต่เงินกระเป๋านึงใส่บัตรบัตรทั้งหมดบัตรเองก็อยู่ในหมดใบขับขี่มันยังอยู่ในกระเป๋าน้อยๆยินดีอาจารย์เปลี่ยนใจอาจารย์บ่เฮ็ด2กระเป๋าเลยอาจารย์เคยมีปัญหากระเป๋าน้อยนั้นเสียอยู่ร่วมกับบางคนไปนอนโรงแรมอยู่โรงพยาบาลโรงแรมฟูอาวกลับมาหอดเวียงจันทร์เลยบ่มีซอกหากระเป๋าน้อยๆตะกี้ขี่เครื่องบินมาเขาบริกวดบัตรเลยพี่น้องมีแต่เขาเอาปีไปแจ้งแล้วเขาก็เช็คให้เขาเลยมาหอดเรือนเลยอาจารย์มาซอกหาบัตรสิไปเวียงกระเป๋าหน่อยบ่เห็นเฮาก็อาจารย์ถือกระเป๋าอันเดียวไปซอกบึ้งบัดทุกถุงคือเสื้อมัดที่เอามาเสื้อก็ 2-3 ตัวนึงนะ 2-3 คู่นึงเอาไปบ่มีเอิ้นป้าน้อยมาเบิ่งอีกป้าน้อยน้อยซอกซอยอ้ายนี่โอ้ตายครับอธิษฐานกับเจ้าโทรไปโรงพยาบาลโทรไปโรงแรมเบิ่งเลยเด้ออย่างกระเป๋าข่อยมันตกในหั่นนะฮะเขาว่าด้วยอ้ายสิซอกเบิ่งให้เขาซอกเบิ่งบ่มีโอ้หมดอ่ะตะกี้มันเฮ็ดยากเลยเฮ็ดใบขับขี่ขึ้นเฮ็ดบัตรขึ้นเขาสิสอสิถามเจ้าจะไปเฮียในเจ้าไปเฮ็ดตะกี้โอ้ยถือครูเด้เป็นนี่อาจารย์อุกใจจนจักนอนบ่รับเด้อาจารย์อาจารย์ก็บอกกับพระเจ้าเขาหน่อยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเด้เขาหน่อยให้เทวดาของพระองค์เฮียอยู่เสียก็ตามไปเอาขึ้นมาอันนี้คืออำนาจเขาหน่อยได้รับเขาหน่อยสั่งผู้ใดเก็บได้ปลดปล่อยมาบ่ให้เขายึดไว้เนาะอาจารย์ก็ใส่คำนี้เขามีสิทธิ์มีอำนาจอาจารย์ก็สั่งไอ้ป้าน้อยก็ไปป้าน้อยเบิ่งขักไม่ป้าน้อยเบิ่งขักก่ออาจารย์กระเป๋ามันเพิ่นไปสอบมดทงเพิ่นฮื้อเพิ่นยกกระเป๋าขึ้นอ้าปากกระเป๋าขึ้นบ่มีหยังอยู่ในเด้อาจารย์ก็เฮ็ดคือกันมันบ่มีหยังทิ่มกระเป๋าเนี่ยจะหายไรทิ่มกระเป๋าอยู่กลางดินบ่มีหยังมันเลยนะบ่เอาขึ้นไว้ในตู้เลยกระเป๋าน่ะทิ่มไว้กลางดินเนี่ยตีนเตียงป๋าหั่น 2-3 มื้อต่อมาสิเมียนเมียนซักกระเป๋านี่มันป๋าไว้นี่ดนสิไปหีบปากกระเป๋านะเขาไปเห็นมียังอยู่ในกระเป๋านะกระเป๋าน้อยนะพี่น้องอยู่ในกระเป๋านะเอิ้นใส่ไปหน่อยมาเบิ่งโอ้บ่ได้ว่าขอบคุณพระเจ้าพ่อหน่อยได้ขึ้นทั้งหมดทั้งบัดน่ะบ่มีหยังเสียวะมันมาแนวใดวะอัศจรรย์ดิพี่น้องหายกว่านั้นอันนี้อาจารย์คำแดงมีประสบการณ์กับอาจารย์มือหนึ่งอาจารย์พาหมู่คนหนึ่งไปบวชนาไซไปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วอาจารย์ก็มีกระเป๋าไพ่เสมอดิอาจารย์ไพ่กระเป๋าไปนำมีของใส่กล้องถ่ายรูปเด็กกล้องถ่ายรูปบอกไงคือของถ่ายรูปอาจารย์กระแพงเลยแล้วก็ไปถ่ายรูปให้ผู้นั้นก็ถอดกล้องถ่ายรูปมาจากอันนั้นทั้งเงินทั้งปึ้มทั้งยังอยู่ในหั่นแหละในกระเป๋าหน่อยนี่แหละกระเป๋าหน่อยก็ตั้งไว้กลางเดิน
เดินต่อหน้าตึกคลินิกในกลางเดินได้พี่น้องอาจารย์กับไทยฮู้ไปผู้นั้นบัดไทยฮู้มาเลยเลยพักกันยางมาขึ้นรถบ่ได้ฮู้มือได้ว่ากระเป๋าอยู่หั่นปู้มือเลยแหละมาหดเฮือนเป็นสมุงสิไปหับผู้นั้นไปกินเขามาสอกกระเป๋าเอาอยู่ใส่บ่เห็นกระเป๋านั้นมืดมียังก็อยู่ในหามืดบัดคักคู่เขาลงใส่พระเจ้าทันทีสั่งว่าบ่ให้ไผเห็นกระเป๋านั้นบ่ให้ไผแตะต้องกระเป๋าเป็นของกลับใส่พระเจ้าคึดได้บ่าคึดคึดแล้วมันแนวใดวะกล้องไทฮู้เป็นยังมันอยู่นี้แล้วเฮาเอาใส่กระเป๋าว้าวว่าไปเดินบุญนะใส่คำแดงอาจารย์คำแดงพี่น้องไปให้ไอ้เด้ขี่รถจักไปให้กระทิวไปพี่น้องสมองนึงเลยฮะที่อาจารย์อยู่จังหูเมืออาจารย์คำแดงขี่รถจักไปอีกคำแดงไปหอดหันไปเห็นกระเจ้ากระเป๋ายังตั้งขอล้ออยู่กลางเดินน่ะพี่น้องมันอัศจรรย์บ่เพิ่นก็จับมันยังอยู่อีเด้อกระเป๋าเห็นแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่เด้อพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้านี่อาจารย์มีประสบการณ์กับพระเจ้าอุ้ยแม่นครบจริงเมื่อเฮาเสือในสิ่งที่พระเจ้าเว้าบ่แม่นเสือของเสือของเฮาเด้เฮาเสือในสิ่งที่พระเจ้าเว้าพระเจ้าว่าพระเจ้าจะรักษาทรัพย์สินสิ่งของเฮาพระเจ้าจะรักษาคนติดหนี้ที่สินเฮาบอกเขาเอามาคืนพี่น้องมันบ่มีสิทธิ์ที่จะเอาของคนสอบทำไปมารซาตานก็เอาไปบ่ได้เนาะเฮาสั่งซะนะเฮาก็สั่งทุกมื้อแหละอ้าวบทเรียนยังสำหรับพวกเฮามื้อนี้เว้ายาวไปน้อยนึงมื้อนี้เพราะอยากให้พี่น้องรู้จักเรื่องนี้เนาะเป็นของแถมอันตัวที่3นี่ฮอดเวลานี่คนคริสเตียนบ่เคยใส่ฤทธิ์บ่มักใส่ฤทธิ์เดชอำนาจที่เฮาได้รับจากพระเจ้านะประทานให้แก่ตนเนาะเฮาบ่ใส่เฮาบ่จักว่าเฮาเป็นอาณาจักรของพระเจ้าเฮาบ่ใส่สิทธิ์นั้นให้เฮาเฮียนใส่สิทธิ์นั้นพี่น้องสิทธิ์สั่งแก่สั่งมัดสั่งแก่มีสิทธิ์เนาะทุกสิ่งในโลกนี้ความจริงแล้วพระเจ้าได้แต่งตั้งเฮาผู้สอบธรรมแน่ทุกคนให้เป็นอาณาจักรและเป็นปรหิตของพระเจ้าอาณาจักรหมายความว่าผู้รักษากฎหมายของสวรรค์เฮามีหน้าที่รักษาความเป็นธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าเนาะเมื่อเฮาปฏิบัติตามพระคำพี่น้องเชื่อตามพระคำซึ่งเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะทำงานตามที่ทรงกล่าวไว้อาเมนพระเจ้าจะทำงานตามที่ทรงกล่าวไว้เขาจะเห็นการอัศจรรย์การปฏิหารเกิดขึ้นเนาะเขาสิรวมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายตื่นเต้นเมื่อได้ฟังพระคำของพระเจ้าในมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของอาทิตย์นี้ในการไลฟ์สดเขาหน่อยก็ยังบูชาว่าพระเจ้าจะเปิดเผยยังในอาทิตย์ต่อไปตื่นเต้นเสมอในสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้พวกเราได้เข้าใจนำพระทัยของพระองค์เป็นต้นเรื่องเกี่ยวกับข่มเสือมื้อนี้แจ้งขนาดสำหรับคนหน่อยเองและอยากให้แจ้งสำหรับทุกคนเพื่อพวกเราจะดำเนินชีวิตด้วยข่มเสือในพระเจ้านั้นจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเราในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าอาเมนเอาตัวมือสั่นเลยพระเจ้าเนาะพี่น้องเฮาเป็นลูกของพระเจ้าเนาะแต่เฮาบ่ได้ใส่สิทธิ์ในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าในฐานะเป็นอาณาจักรและเป็นปรหิตของพระเจ้าเฮาบ่เคยพระเจ้าให้ขอกระแจเฮาก็บ่ใส่ให้แก้ให้มัดได้ในโลกนี้ทุกปัญหาใหญ่ผู้เขาน่ะสั่งได้เนาะพระเจ้าบอกให้เฮาสั่งแล้วมันสิลงไปทะเลพระเจ้าเอามันลงไปในทะเลบ่แม่นเฮาเด้ถ้าเฮาเชื่อว่าพระเจ้าแม่นพระเจ้าเป็นคำของพระเจ้าเสื้อเท่านั้นแหละอันนั้นสำคัญหลายฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากเข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าอยากได้รับวิญญาณแห่งสติปัญญาและการรู้แจ้งจริงก็รับเอาวันนี้เนาะอธิษฐานกับพระเจ้ารับให้พระเจ้าช่วยเฮาที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเพื่อเฮาจะมีสันติสุขได้ในชีวิตบ่ซั่นเฮาสิบ่พบสันติสุขในชีวิตเฮาสิกังวลเมื่อมีปัญหาถ้าเฮารู้แนวนี้เฮาจะบ่กังวลพี่น้องสำหรับคนที่บ่แมนคริสเตียนที่ท่านกำลังฟังอยู่ท่านอยากเห็นอำนาจนี้ที่พระเจ้าประทานให้อยากได้ขอกระแจนี้เนาะท่านต้องเป็นผู้สอบธรรมของเจ้าจึงจะได้รับสิ่งเหล่านี้อยากเป็นผู้สอบธรรมของเจ้าเห็นอะไรบ่มีบาปกรรมนั่นแหละพี่น้องบรรดาท่านบ่ยังมีบาปกรรมก็รับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าไถ่บาปกรรมให้ก่อน
พระเจ้าก็จึงจะประทานของกระแจนะให้เฮาและฤทธิ์เดชอำนาจนั้นเพื่อเฮาจะสามารถต่อสู้กับภูเขายกภูเขายกปัญหาที่มีอยู่นั้นได้เนาะอยากเป็นคนสอบธรรมเฮ็ดแนวใดเฮาสิได้แนวใดได้ด้วยการรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าแหละรับเอาเฮ็ดแนวใดภาวนาที่ท่านรับเอารับตาเนาะข้อมือแล้วก็รับเอาด้วยความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าเว้าซึ่งอาจารย์จะพากล่าวในเวลานี้ถ้าผู้ใดอยากกล่าวนำก็เชิญให้กล่าวนำเนาะเป็นต้นผู้ที่บ่แม่นคนคริสเตียนผู้แม่นคนคริสเตียนถ้าเฮายังบ่ทันมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าเอาให้เอาพี่น้องก็กล่าวนำอาจารย์ในเวลานี้เนาะอาจารย์จะพากล่าวจนคำว่าอาเมนอาเมนนั้นหมายความว่าเป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วคำภาวนาที่ทำเป็นจริงแล้วซื่นเด้อผู้ใดจะกล่าวนำกล่าวอาจารย์จะพากล่าวไปซาซาไปสันสันบ่แม่นซาซาดอกสิไว้น้อยหนึ่งแต่สันสันให้กล่าวนำกล่าวแท้ๆที่ต้องกล่าวในปากและก็ใจเสือในเวลานั้นเสือในคำเว้าของพระเจ้านะและสิ่งการปฏิหารจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนาะซื่นคาเดองพระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายบ่สามารถเข้าใจแผนการของพระเจ้าบ่ได้ฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000กับ21ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มนุษย์ให้กลับคืนสู่ชีวิตของพระเจ้าด้วยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นขอน้อยขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขอน้อยตั้งแต่บัดนี้และต้อนรับเอาการคืนจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยในเวลานี้ขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่พงษ์ได้ทรงสัญญาแล้วขน้อยกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้รับฤทธิ์เดชอำนาจและชีวิตของพระเจ้าแล้วขน้อยได้รับขอกระแจสวรรค์แล้วดังนั้นขน้อยก็มีอำนาจที่จะสั่งผู้เขาปัญหาใหญ่ที่ขน้อยประเสริฐอยู่นั้นให้ลงไปสู่ทะเลซะโดยคมเสือในพระเจ้าจึงภาวนาอธิษฐานขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็เกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านได้รับฤทธิ์เดชอำนาจได้รับชีวิตของพระเจ้าเนาะได้รับขอกระแจสวรรค์ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วและถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนท่านได้รับจริงๆท่านอย่าคู่ยักตื่มท่านไปหาโบสถ์หาคริสตจักรหรือหาพี่น้องคริสเตียนพวกเฮาและไปถามรายละเอียดเนาะบ่เข้าใจก็มาหาพวกอาจารย์ใหญ่หรือพวกศิษยาภิบาลอยู่ตำบลต่างๆไปหาเพิ่นแล้วเพิ่นจะอธิบายให้พี่น้องตื่มวันนี้เขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานพี่น้องอยู่ทั้งต่างแขวงเนาะทุกบ่อนเขาเห็นหลายบ่อนก็รวมกันภาวนาอธิษฐานกับพวกเขาเนาะก็ดีหลายอันนี้เขาอยากเห็นสิ่งนี้ทุกแขวงให้เขารวมกันภาวนาอธิษฐานในมุ่งนี้เพื่อบ้านเมืองเพื่อชีวิตครอบครัวพวกเขาเพื่อเวียกงานพวกเขาเพื่อคนปวงชนทั้งชาติเพื่อผู้ท่านผู้นำผักหลัดเนาะเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันเพื่อคนทั้งหลายที่ติดโควิดให้พระเจ้าได้เมตตาเมื่อเขาเอิ้นหาพระองค์เพราะเพียงแต่เขาเอ่ยพระนามของพระองค์ให้พระองค์ตอบเขาทันทีน้องเขาสิประกาศเรื่องนี้ในมื้อนี้และดังนั้นเขาสิว่าเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ต่างแขวงอยู่ต่างประเทศที่กำลังฟังไลฟ์สดอยู่เวลานี้ให้รวมใจกันกับพวกเขามันสำคัญลีในเรื่องนี้ที่เขาต้องเห็นด้วยกันเนาะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าชอบใจในเรื่องนี้และพระเจ้าตอบเขาอยู่เสมอดังนั้นอาจารย์จะพากล่าวและพี่น้องกล่าวตามหลังเนาะให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้ที่เอื้อนเอาสิ่งที่บ่มีให้เกิดขึ้นสั่งให้คนตายคืนมาพวกขน้อยเข้ามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกและพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดสั่งผูกม่านซาตานและผีปีศาจให้ทั้งหมดให้ยุติกิจการสั่วให้ของพวกมันรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งทำลายทุกกิจการของพวกมันความอธรรมที่มันซุกยู่ให้คนใดคนหนึ่งเหตุเพื่อต่อสู่ความสอบธรรมให้หมดไปพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูซามันซาตานและผีปีศาจให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาปแสงเวรกรรมเคาะกรรมให้หมดไปจากคนเหล่านั้นพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณที่ขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าซึ่งนำเอาการสาปแสงไปสู่ผู้ที่ขับไปนั้นพวกเขาได้สั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณดินสู้วิญญาณหักโหมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณคู่สอนปลอมที่เฮ็ดให้คนทั้งหลายหลงไปจากทางแห่งความหักของพระเจ้าพวกขน้อยประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกคนทุกแห่งถึงทุกส่วนชาติส่วนเผ่าถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้และให้คนเหล่านั้นได้พบกับความหักของพระเจ้าจากโลกนี้ไปมื้อใดจะบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกต่อไปพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาที่ไม่กางแขนผ่านเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์และพระองค์ได้เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยขอรับเอาสุขภาพแข็งแห้งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับผู้สอบธรรมทุกคนสำหรับพี่น้องคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงต่างๆที่กำลังนมัสการรวมกันกับพวกขน้อยในเวลานี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงไปถึงคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งถ้าคนเหล่านั้นห้องออกพระนามสื่อบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อใดให้เขาเห็นคำตอบให้เขาเห็นการโผดซอยทันทีพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้และประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อย
ประกาศว่าคุณทั้งหลายที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติจากคุณสอบธรรมไปนั่นต้องส่งคืนมาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศการเยียวยาปินปัวหักษาสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บเป็นอาจารย์ปุโรมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตพรลูกสาวเพิ่นนั่งต้นป้าน้อยเหล่านี้ขอบใจที่พงได้เยียวยารักษาพี่น้องของพวกขน้อยหลายคนในมือผ่านมารวมทั้งอาจารย์คำแพงเพิ่นได้หายดีแล้วขอบคุณพระองค์ที่ได้ช่วยได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศรับเอาไสยศาสตร์เหนือสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานมีวิญญาณชั่วผีปีศาจให้นำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโลกโควิด19พวกขน้อยประกาศว่าปัญหาทุกอย่างที่คนทั้งหลายประเสริฐอยู่เป็นต้นผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยสั่งว่าไสยศาสตร์ของพระเจ้าปรากฏขึ้นแล้วในที่นั้นพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรนานาประการที่พระองค์ได้นำมาสำหรับผู้สอบธรรมให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยในชีวิตของพวกขน้อยของผู้สอบธรรมทั้งหมดให้ปรากฏเป็นจริงหับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติให้มีแก่ท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงไปถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาบ่ขาดบ่เขินและทุกสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดนั้นจะสำเร็จผลพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทุกบ่อนถึงบรรดาทุกชนชาติชนเผ่าและถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากอำนาจของมารซาตานและผีปีศาจร้ายและให้เขาได้รับพระพรคมหักฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วและบัดนี้ถึงเวลาที่พวกขน้อยจะเลิกลาจากกันจึงประกาศรับพระพรและประกาศว่าทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นจริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ศาสนาจารย์ครับแพงอธิษฐานเพื่อพวกเขาข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์และพระองค์ทรงประสนอยู่ทรงยิ่งใหญ่ทรงฤทธานุภาพเหนือสรรพทุกสิ่งพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยถ้อยคำของพระองค์เจ้าให้พวกลูกทั้งหลายมีความมั่นใจในความเชื่อแน่นมั่นใจในฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์เจ้าโดยเฉพาะบ่จะเป็นสิ่งใดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายจะเป็นภูเขาอันหนักหนาสาหัสสามใดก็ตามเมื่อผู้ลูกสั่งในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและสั่งโดยความเชื่อบ่สงสัยนั้นผู้ลูกก็ได้รับสิ่งเหล่านั้นแล้วฉะนั้นในสวรรค์นี้ผู้ลูกจึงโมทนาขอบพระคุณสำหรับการเปิดเผยผ่านศาสนาอาจารย์ดร.คำพรนั้นเฮ็ดให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีความมั่นใจหลายขึ้นจึงโมทนาขอบพระคุณถ้อยคำนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนให้พระพรสันติสุขและฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาทุกคนให้ได้รับความปลอดภัยมาจากพระเจ้าและให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนเนาะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า